บริซี่ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานยังไงและมีนวัตกรรมอะไรที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นคลิปนี้มีคำตอบนะครับตัวนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้ยานะที่ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานอยู่ได้ยังไงบ้างอาจารย์ครับก็คือว่าพอทานตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็รักษาสมดุลได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดปริมาณการใช้ยาจากคุณหมอในโรงพยาบาลได้ค่ะก็คือแล้วยังมีข้อดีคือว่าจะช่วยในการปลดปล่อยตัวยาเนี่ยพวกผลไม้พวกเนี้ยอย่างช้าๆก็จะช่วยให้สารสำคัญเนี่ยอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นค่ะค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยออกมาอ๋อค่อยๆปล่อยอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญมากเพราะว่าดีด้วยแล้วก็ลดปริมาณการใช้ยาได้อีกด้วยที่แน่นอนก็คือลดอาการข้างเคียงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายนะอย่างที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้ด้วยโรคไตเลือดเป็นพิษเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานยารักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการวิจัยนะคะที่นำสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยนั้นมาทำเป็นยารักษาโรคเบาหวานโดยไม่มีผลข้างเคียงด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นผลงานของดร.คนเก่งคนนี้ดร.จริยาค่ะอาจารย์จริยาร่มสายหยุดอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้คิดค้นผลงานวิจัยสร้างสรรค์สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อช่วยรักษาโรคเบาหวานรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมลดปริมาณการใช้ยาให้กับผู้ป่วยมะขามป้อมและเกากี้สมุนไพรบ้านเราที่หาได้ง่ายมีสรรพคุณในการช่วยโรคเบาหวานมาผสมผสานกับนวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของประเทศได้อย่างมหาศาลแล้วเนี่ยวัตถุดิบเราหาง่ายแต่ว่าเราจะต้องมีการใส่นวัตกรรมอะไรเข้าไปเพื่อช่วยให้สินค้าของเราเนี่ยหรือผลงานของเราเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคิดต่อซึ่งที่ได้มาก็คือเราใช้ผงบุกมาเป็นตัวช่วยในการทำให้เกิดการปลดปล่อยอย่างช้าๆเห็นผลนะคะภายในประมาณสัก8สัปดาห์ก็คือว่าจะช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรักษาสมดุลในเลือดคือของเราจะไม่ใช่ว่าลดอย่างเดียวจนเกิดอาการข้างเคียงแต่เราจะช่วยให้เข้าสู่สมดุลได้ค่ะผลงานของอาจารย์จริยาได้สร้างชื่อเสียงสามารถคว้าเหรียญทองด้านนวัตกรรมจากเวทีนานาชาติ International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่45ณกรุงเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสนอกจากความมุ่งมั่นในการวิจัยและค้นคว้ามานานหลายปีส่วนหนึ่งที่สำคัญคือความร่วมมือและแรงสนับสนุนที่ดีประเทศไทยเนี่ยเรื่องของนวัตกรรมในด้านนี้เนี่ยเราจะมีอัตราที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกสถาบันการศึกษาส่งเสริมให้มีนวัตกรรมในด้านนี้เกิดขึ้นมากๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวมทั้งในแง่ของเรื่องสาธารณสุขในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของสังคมด้วยในอนาคตอันใกล้นวัตกรรมชิ้นนี้จะถูกพัฒนาต่อยอดเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการผลิตจนสามารถวางจำหน่ายนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ทุกคนและนี่คือข้อมูลคร่าวๆจากดร.จริยาสายหยุดนะฮะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่นะของผลิตภัณฑ์บีซี่นะฮะซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกเลยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีภาวะป่วยเป็นเบาหวานหรือมีญาติพี่น้องเป็นเบาหวานนะฮะตัวนวัตกรรมบีซี่จะช่วยท่านได้ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมต่างๆของเซลล์นะฮะที่มีปัญหาที่ทำให้เราเป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะและยังช่วยลดปริมาณที่เราต้องรับประทานยาของคุณหมอนะฮะซึ่งส่งผลต่อไตโดยตรงในระยะยาวนะฮะก็ตัวนี้ก็จะช่วยผู้ป่วยเบาหวานที่กังวลเรื่องนี้นะฮะให้มีระดับน้ำตาลในเลือดเข้าขั้นปกตินะฮะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์เวซี่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของคนไทยนะฮะที่ต่างไกลถึงต่างแดนนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะฮะมีราคาพิเศษให้นะสำหรับคนที่ทักแชทเข้ามาใน LINE Official Account นี่นะฮะขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ